ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้แถลงข่าวก่อนเริ่มเกมวันนี้นะครับก็เป็นการแถลงความพร้อมเลยเป็นทางเฮดโค้ชครับนั่นคืออเล็กซานเดรโพกิ้งหรือว่ามาโน่โพกิ้งนะครับก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเริ่มเกมนะครับโดยไปคู่กับทางธีรสินแดงดาโดยมาโน่บอกว่าทีมนั้นจะไม่มีนักเตะ2คนที่บาดเจ็บนั่นคือพันษาเหมิบูลนะครับแล้วก็ชนาธิปสงกระสินนะครับแต่ก็ได้คนนี้ครับกลับมาแล้วธีรสินแดงดากลับมาฟิตสมบูรณ์ก็อาจจะมีชื่อในเกมนี้ศึกษาการเล่นนะครับของสิงคโปร์มาแล้วแต่ก็อาจจะวัดไม่ได้เพราะว่าพวกเขาเกมแรกเจอเกาหลีใต้ค่อนข้างเป็นงานหนักก็อาจต้องดูว่าแนวทางการเล่นเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อว่าการได้กุนซือชาวญี่ปุ่นมาเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่และก็น่ากลัวแน่ครับก็จะไม่ประมาทนะครับพวกเขาแพ้เกมแรกเหมือนกันนะครับก็จำเป็นต้องหยุดเกมที่อันตรายของพวกเขาให้ได้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับทีมชาติไทยตัวเขาเองบอกว่าก็ถ้าเกิดแพ้สิงคโปร์เนี่ยตัวมาโน่ก็พร้อมจะโดนปลดออกจากตำแหน่งนะครับรู้สึกยังไงกับการมีรายชื่อติดทีมชาติไทยในรอบนี้ก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะทุกครั้งที่มีชื่อติดมาก็เป็นเกียรติประวัติต่อสโมสรและครอบครัวครับความคาดหวังหรือเป้าหมายของเราในการแข่งขันครั้งนี้คืออะไรก็เป้าหมายก็อยากจะชนะครับให้ทีมชาติไทยชนะในทุกๆเกมครับผมครับผมก็ความพร้อมส่วนตัวก็มีความพร้อมมากครับเพราะในลีกในเราได้เล่นตลอดครับผมยังไงเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ลงในทีมชาติก็จะเต็มที่ 100% ครับแล้วก็แฟนๆฟุตบอลนะครับที่รอติดตามชมทีมชาติไทยในวันนี้นะครับก็อย่าลืมว่าถ้าเป็นแฟน True Bangkok ครับสามารถมาอัปเดตทุกเรื่องราวร่วมเชียร์ร่วมแชร์ร่วมแชทจัดเต็มกิจกรรมกับการเข้าสู่ห้องแข่งเทพแฟนคลับนะครับได้ที่ True ID Community ครับแฟนคลับตัวจริงไม่พลาดนะครับก็หยิบมือถือมาเปิดบทกล้องสแกน QR Code นะครับก็มีกิจกรรมให้ร่วมสุขกันครับมีบัตรเข้าชม AFC Champions League เป็นการพบกันของทีม True Bangkok United ครับพบกับ Lion City Sailors วันที่29พฤศจิกายนนี้ครับที่สนาม True Stadium สแกน QR Code ครับแล้วไปร่วมสนุกกันอาจจะได้บัตรเข้าชมเกมพบกับ Lion City Sailors วันที่29นี้ก็อาจจะได้ไปนั่งดูบอลฟรีๆกันที่สนาม True Stadium ก็ย้ำว่าสแกน QR Code บนหน้าจอเข้าสู่ห้องแข้งเทพแฟนคลับไปพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ